วัสดีครับก็กลับมาเจอกันกับสอนทุกสุขอีกครั้งนึงนะครับก็ไม่ได้เจอกันนานเหมือนกันนะครับสอนทุกสุขวันนี้ก็จะมาขอสอนในเรื่องของการเล่นลิกๆหนึ่งนะครับก็เป็นลิกเท่ๆเอาไว้ขึ้นเพลงที่เป็นฟรีเทมโปนะครับหรือว่าเอาไว้จบเพลงที่เป็นฟรีเทมโปก็ได้เหมือนกันเป็นลักษณะของการเล่นในรูปคอร์ดนะครับในคีย์ C คอร์ดแรกก็คือคอร์ดอีมายเนอร์นะครับคอร์ดที่3ฟอร์มนี้นะครับแล้วใช้ chromatic approach นะครับตัวเบสเพื่อที่จะเข้าหาคอร์ด A augmented 7นะครับหรือว่า A 7 sharp 5ก็คอร์ดนี้ก็ เขาเรียกว่าเป็นคอร์ด secondary dominant นะครับเป็นคอร์ดที่5ของ2หรือว่าคอร์ด5ของD minor นะครับเดี๋ยวยังไงก็จะมาอธิบายกันอีกสักทีแล้วกันนะครับในตอนต่อๆไปคอร์ดแรก E minor นะครับเสร็จแล้วเราเข้าหา A7 sharp 5เสร็จแล้วเราเข้าหา D9 ครับ D9 chromatic เหมือนกันนะครับแล้วก็เข้าหาคอร์ด G7 sharp 5แล้วก็เข้าหาคอร์ด C เป็นเบสจะเดินเป็นโครมาติกหมดเลยนะครับ D9 D9 ก็เป็น secondary dominant เหมือนกันนะครับเป็นคอร์ด5ของ5แล้วคอร์ด G7 คอร์ด5ครับแล้วก็เข้าหาคอร์ด C ใช้แต่โครมาติกถ้าเราเล่นเร็วๆก็จะเป็นอย่างนี้เราอาจจะโซโล่นำอะไรขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับเช่นก็ยังไงก็ลองเอาไปซ้อมดูนะครับก็เป็นลูกเล่นง่ายๆแต่ว่าเท่ดีนะครับ